ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาแนลน้องโอยันไม่รู้เลียมเคยผ่าตัดแจงไม่เคยซ้อมเล่นงานจุดอ่อนใครในศึกวันน้องโอไก่ย่าง5ดาวยืนยันว่าไม่เคยซ้อมมาเพื่อเล่นงานจุดอ่อนใครหลังชนะน็อคเลียมแฮร์ริสันป้องกันแชมป์ขันขัดโลกวันมวยไทยวันที่28สิงหาคม65น้องโอไก่ย่าง5ดาวโลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวทออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวหลังเอาชนะ TKO ในช่วงต้นของยกแรกเหนือเลียมแฮร์ริสันผู้ท้าชิงชาวอังกฤษป้องกันเข็มขัดแชมป์ได้สำเร็จในคู่เอกของศึกวันไฟท์ไนท์วันเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้น้องโอซึ่งถูกเลียมเดินบุกเข้าใส่อาศัยจังหวะป้องกันเหนียวแน่นก่อนสวนด้วยการเตะตัดล่างจนผู้ท้าชิงเป๋ไม่เป็นทางจากนั้นก็ใช้ท่าเดิมย้ำอีกครั้งจนคู่ต่อสู้ลุกไม่ขึ้นกรรมการจึงชูมือให้น้องโอเป็นผู้ชนะป้องกันแชมป์สมัยที่6พร้อมคว้าเงินโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1.8 ล้านบาทไปครองแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีกระแสข่าวว่าน้องโอรู้มาก่อนว่าเรียมแฮร์ริสันเคยผ่าตัดเขาจึงเล่นงานที่จุดอ่อนดังกล่าวของคู่แข่งก่อนคว้าชัยชนะมาครองแต่ล่าสุดน้องโอได้ปฏิเสธเรื่องนี้พร้อมทั้งชี้แจงว่าผมรู้ว่าเขาเคยโดนเตะขาน็อกแต่ผมและทีมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าคู่ชกเคยผ่าตัดที่เข่ามาก่อนผมชกอย่างใสสะอาดผมวางแผนการชกมาอย่างดีซ้อมมาอย่างหนักเพื่อจะชนะผมไม่ได้ซ้อมมาเพื่อจะเตะเข่าที่ผ่าตัดของใครผมชกมวยมาทั้งชีวิตผมมีน้ำใจนักกีฬามากพอกว่าที่จะมาทำอะไรแบบนั้นหวังว่าจะมีใครออกมาแก้ข่าวให้ผมบ้างนะครับนอกจากนี้น้องโอยังชี้แจงเพิ่มเติมในคอมเมนต์ของโพสต์เดียวกันว่านักมวยต้องเตะได้ทุกที่นะครับมีโอกาสเมื่อไหร่ต้องเตะไปตามเกมบนเวทีไม่มีเวลามาเล็งที่ขาผ่าตัดใครหรอกครับ